เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับสูตรสำหรับการอินทิเกรตฟังก์ชันนะครับกรณีที่เป็นฟังก์ชันของพีชชคริตนะครับโดยพื้นฐานเรามารู้จักฟังก์ชันในรูปของพีชชคริตก่อนนะครับเราให้ฟังก์ชัน u และฟังก์ชัน v นะครับเป็นฟังก์ชันในรูปของ x นะครับโดยที่ a c และ n เป็นค่าคงตัวใดๆนะครับข้อที่1 นะครับอันนี้เราทราบจากบทนิยามว่านะครับถ้าเรามีอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) นะครับก็คือ f ของ x ตัวนี้นะครับอนุพันธ์ถ้าเราอินทิเกรตนะครับเราจะได้ f(x) + 4นะครับที่2นะครับถ้าเราอินทิเกรต1นะครับ du ใดๆนะครับย่อมได้ u + 4นะครับตรงนี้ผู้ศึกษาสามารถเช็คได้นะครับถ้าเราดิฟนะครับดิฟปฏิยานุพันธ์ตัวเนี้ยย่อมได้ฟังก์ชันด้านในเพราะฉะนั้นถ้าเราดิฟ u เทียบ u ก็ย่อมได้1นะครับข้อที่3ครับเราบอกว่าถ้า a นะครับถ้า a ตัวเนี้ยเป็นค่าคงตัวหรือค่าคงที่ใดๆนะครับเราสามารถเขียนในรูปของ a integral u dx ได้นะครับเราก็คือเราอินทิเกรตเฉพาะฟังก์ชัน u นะครับตรงนี้พลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราฟังก์ชัน u นะครับเราน่าจะเทียบกับ u นะครับฟังก์ชัน u น่าจะเทียบกับ u นะครับในทำนองเดียวกันครับถ้าเราอินทิเกรต u ยกกำลัง n นะครับตัวนี้เทียบ u นะครับเราก็ได้ u ยกกำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1บวก4นะครับ n ตัวนี้ต้องไม่เท่ากับลบ1นะครับข้อที่5ครับถ้าเราอินทิเกรตนะครับ du ส่วน u นะครับเราจะได้ lnค่าสมบูรณ์ของ u บวก4นะครับตัวนี้นะครับ ln นะครับก็คือล็อกฐาน e ที่เราทราบกันนั่นเองนะครับที่6ครับถ้าเราอินทิเกรตนะครับฟังก์ชัน u บวกลบฟังก์ชัน v ใดๆนะครับเราสามารถอินทิเกรตทีละฟังก์ชันได้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้นะครับอันนี้อธิบายไปเลยนะครับว่าถ้าเราต้องการอินทิเกรตฟังก์ชันนะครับพีชคณิตนะครับ 4x กำลัง3บวก 3x กำลัง2ลบ 2x ลบ 5 dx เราจะทำยังไงนะครับเมื่อกี้ถ้าเราไปมองสูตรที่6นะครับจากสูตรที่6เราสามารถอินทิเกรตได้ทีละตัวเลยนะครับอันนี้นะครับทีละพจน์นะครับทีละพจน์นะครับเราอินทิเกรตนะครับทีละพจน์อันนี้เทียบ x ด้วยนะครับเทียบ x นะครับสัญลักษณ์ให้ครบนะครับพิมพ์มาไม่ครบขออภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้สูตรที่3นะครับเรามาดูสูตรที่3ครับสูตรที่3บอกว่าค่าคงที่เนี่ยเราสามารถเขียนในรูปผลคูณของอินทิเกรตตัวนี้ได้นะครับก็คือเอาตัวเลขค่าคงที่พวกนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สูตรที่4และสูตรที่2นะครับสูตรที่4ก็คือจาก x กำลัง3เราก็ x กำลัง3บวก1ส่วนด้วย3บวก1นะครับตัวนี้x กำลัง2บวก1ส่วนด้วย2บวก1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง1บวก1ส่วนด้วย1บวก1นะครับตรงนี้ตกเลข2ไปนะครับแล้วตัวนี้อินทิเกรต1 dx ก็ย่อมได้ x นะครับเจอกับ5ก็จะเป็น 5x นะครับบวก4อินทิเกรตไม่จำกัดเขตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะ3บวก1นะครับเป็น4ตัดทอนไปตัวนี้ได้ x กำลัง4นะครับตัวแรกตัวที่2ก็ตัดทอนไปได้ x กำลัง3นะครับตัวที่3นะครับ1บวก1เป็น2ตัดทอนเลข2ตัวนี้เหลือลบ x กำลัง2นะครับลบ 5x และบวก4เพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบนะครับผลการหานะครับอินทิเกรต 4x กำลัง3บวก 3x กำลัง2ลบ 2x ลบ5ก็ย่อมได้ x ยกกำลัง4บวก x ยกกำลัง3ลบ x ยกกำลัง2ลบ 5x บวก4นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานนะครับว่าถ้าเราใช้สูตรเนี่ยเราก็ใช้ไปตามสูตรที่เรามีนะครับใช้ไปตามสูตรที่เรามี
ดูตัวอย่างต่อไปครับดูตัวอย่างต่อไปก็ยังอธิบายในเชิงของการใช้สูตรเมื่อกี้อยู่นะครับเราก็ค่อยๆนะครับใช้สูตรที่6นะครับแยกแต่ละฟังก์ชันออกมานะครับตรงนี้ผู้ศึกษาสามารถดูได้นะครับว่าเนี่ยเห็นไหมครับเรามีอยู่ถ้าเรามองนะครับว่าเรามีอยู่ทั้งหมด3พจน์เราก็แยกออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนกลอนที่2ตัวนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังซะนะครับเลขยกกำลังนะครับส่วนตัวนี้เราก็ใช้สูตรอะไรครับสูตรที่4ที่5อันนี้จากสูตรที่3แล้วเปลี่ยนรูปมาใช้สูตรที่4ที่5นะครับสูตรที่4ก็ลักษณะเมื่อกี้นะครับลักษณะเมื่อกี้ก็คือว่า x ยกกำลัง n นะครับตอนนี้ n เราเป็นเศษ1 2บวกเข้าไปอีก1ส่วนด้วย n บวก1นะครับเราก็ดำเนินการไปตามสูตรที่4ส่วนสูตรที่5นะครับส่วนสูตรที่5เราก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็นอินทิเกรตของ1ส่วน x เราก็จะได้ ln x นะครับบวก4นะครับผลของการอินทิเกรตจัดรูปมานะครับก็จะได้รูปนี้เราก็สามารถตอบได้เลยนะครับเราก็สามารถตอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นการใช้สมบัติล็อกนะครับเพราะว่า ln เนี่ยก็คือล็อกฐาน e นั่นเองนะครับต่อไปครับการนำนะครับการนำอินทิกรัลไม่จำกัดเขตนะครับการนำอินทิกรัลไม่จำกัดเขตไปใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพีชคณิตนะครับเรามาดูครับว่าถ้าในกรณีที่เราใช้นะครับอินทิกรัลไม่จำกัดเขตไปแก้ปัญหาเนี่ยเขาบอกว่ากำหนดให้ f ใหญ่ตัวเนี้ยเป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เล็กนะครับโดยที่กำหนด f เล็กตัวนี้มาเท่ากับตัวนี้นะครับแล้ว f ใหญ่จะมีค่าเป็นเท่าใดเมื่อฟังก์ชัน f ใหญ่0เท่ากับลบ1เราก็มาดำเนินการทีละขั้นตอนวิเคราะห์นะครับว่าตอนนี้เรารู้ว่า f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กตัวนี้นั่นหมายความว่าถ้าเราอินทิเกรตนะครับ f x เล็ก dx ตัวเนี้ยย่อมเท่ากับ f x ใหญ่ตัวเนี้ยบวกอะไรครับบวก4ตามบทนิยามนั่นหมายความว่าเราก็ดำเนินการหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้า f ใหญ่ x ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับอินทิกรัลนะครับ 3x กำลัง2ลบ 6x บวก3นะครับ dx นะครับจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเรามองกลับไปเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนะครับเราก็มองเป็น3พจน์นะครับเราก็อินทิกรัลตัวแรกก่อนนะครับ3นะครับก็เป็นค่าคงที่ที่เราดึงออกมานะครับส่วน x กำลัง2พอเราอินทิเกรตเขาก็ย่อมได้ x กำลัง3ส่วนอะไรครับส่วน3ลบถ้าเราจะอินทิเกรตตัวนี้6นะครับดึงออกมานะครับอินทิเกรต x เฉยๆก็จะเป็น x กำลัง1บวก1เป็น x กำลัง2ส่วนอะไรครับส่วน2แล้วก็บวกดึง3ออกมาแสดงว่าเราอินทิเกรต1 dx ย่อมได้อะไรครับ x บวกอะไรครับบวก4ดังนั้นนะครับถ้าเราจัดรูปนะครับทอนออกมานะครับ f ใหญ่ x ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลัง3นะครับลบ 3x กำลัง2บวก x แล้วก็บวกอะไรครับบวก4นะครับดังนั้นนะครับโทษอันนี้ต้องเลข3หายไปเนาะเพราะเราดึง3ออกมาข้างนอกนะครับอินทิเกรต1 dx ย่อมได้ x ตัวนี้ต้องมี3ด้วยนะครับจากข้อมูลเราได้ว่า f0เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1นะครับดังนั้นนะครับดังนั้น f 0ของเราก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ0ยกกำลัง3ลบ3คูณ0ยกกำลัง2บวก3คูณ0แล้วก็บวกอะไรครับบวก4ย่อมมีค่าเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้น c ของเราก็คือลบอะไรครับลบ1นะครับนั่นคือนะครับ fx ของเราคือใครครับที่เขาถามนะครับ fx ของเราก็จะเป็นนะครับ x กำลัง3นะครับลบ 3x กำลัง2บวก 3x แล้วก็ลบ1นะครับขณะที่ f 0เท่ากับลบ1อันนี้ก็คือเรานำไปใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพีชคณิตนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับที่เราสามารถนำไปใช้ได้นะครับที่เรา
็ไม่จำกัดเขตไปแล้วนะครับข้อต่อมานะครับเราก็จะมาศึกษาเรื่องของการอินทิกรัลจำกัดเขตนะครับ define อินทิกรัลนะครับเขาบอกว่าแนวคิดในการหาอินทิกรัลจำกัดเขตเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์มากมายนะครับทั้งด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การนำไปประยุกต์ใช้ทางเรขาคณิตนะครับเช่นการหาพื้นที่ใต้โค้งนะครับการหาพื้นที่ระหว่างโค้งปริมาตรความยาวของเส้นโค้งและการหาพื้นที่ผิวจากการหมุนและอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับเราจะศึกษากันต่อไปว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับก็ในที่นี้ก็จะแสดงถึงแค่การหาพื้นที่ใต้โค้งกับระหว่างโค้งนะครับส่วนการหาพื้นที่ผิวการหมุนต่างๆนะครับเราจะได้ศึกษาในคอร์สที่ลุ่มลึกขึ้นไปนะครับ